มันก็เป็นปลายนี่แหละซ้ำนี่บ่มันซ้ำนี่บ่อ๋อไม่ใช่เราใช่ไหมยี่มั่นดีเนาะ25 ล้านกีบก็ปลายนี่แหละผมถ้าเป็นเงินบาทไทย25 ล้านนี่เลยมานะพี่น้องกราบสวัสดี FC ควนลูกเด่นครับพี่น้อง EP นี้เราเดินทางมาถึงตัวเมืองหลวงพะบางครับเมื่อคืนนี่ขับรถจากเชียงขวางพี่น้องใช้เวลาในการเดินทาง7 ชั่วโมงครึ่งครับ160 กว่ากิโลนะใช้เวลาในการเดินทาง7 ชั่วโมง 30 นาทีครับออกจากเชียงขวางมาตั้งแต่8 โมงกว่ามาถึงนี่เกือบ6 โมงเย็นเลยเมื่อวานขับรถมาเจออุบัติเหตุด้วยพี่น้องที่แถวเชียงขวางเนี่ยรถ18ล้อรถพ่วงเยอะมากเราก็ออกโค้งมาเขาก็เข้าโค้งมาครับกระแทกเลยเมื่อวานนี้กระจกแตกบานหนึ่งนะก็เลยว่าถือว่าเป็นข่าวเคราะห์นะแต่เขาก็รับผิดชอบให้โทรไปเช็คที่ไทยแล้วกระจกบานข้างนี้ 2,800 บาทที่พรประเสริฐกระจกรถยนต์อยู่ที่เชียงรายนะ 2,800 เขาก็รับผิดชอบมาให้รถ10ล้อจ่ายให้ก็เลยมาถึงหลวงพะบางก็เลยหมานๆซื้อเลขทะเบียนรถหน่อยบังเอิญว่าซื้อนี่ทะเบียนรถถูกหวยครับลูกเรียนถูกหวย25 ล้านบาทเอ้ย25 ล้านกีบนี่ก่อนจะมาก็มีคนซาอยู่บ้านนะบ้านลูกเรียนถูกหวย30 ล้านอยู่นะเขาบ้านลูกเรียนถูกหวยแต่ไม่ถูกแต่วันนี้มาถูกจริงๆนะเราอยู่ที่หลวงพะบางนะครับแล้วได้เงินปุ๊บจะกลับบ้านแล้วนะนี่อะไรเนี่ยลงหวยสายลุงนะลงหวยสายลุงเรามาดูที่คนไทยถูกแล้วขึ้นเงินได้หรือเปล่ามันไม่ได้โทรมาถามก่อนเลยนะเป็นหวยหมายเลข6ของลาวครับหวยรถแต่ผมก็ไม่แนะนำนะแต่บังเอิญว่าเมื่อวานมันเกิดอุบัติเหตุหวยออก873ครับถ้าออก2ตัวตรงผมโดนอีกเนี่ยกับนี่ได้25ล้านเลยตามมาดูได้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นหวยสายลุงเบอร์6เนาะเป็นอะไรซื้อจริงถูกจริงได้จริงนั่นแหละโอ้400ล้านนะได้เนาะของใบเนาะได้จ้ะจะเป็นเงินปากได้บ่จะเป็นเงินกินเป็นเดียวโอ้นี่มันมาขึ้นเงินวันนี้มาไหมมาบ่โอ้ได้เลขอย่างจักดูลองดูโอ้ยัดสามแล้วมันโอ้มาเป็นตัวนี้รอดนี่พี่ทุกคนมาขึ้นสามแม่มาขึ้นหวยบ่หวยน้อยเดียวไม่ได้คนถูกหวยอ่ะไหนแม่ถูกเลขยังแม่ถูกเลขแมงมุมนี่แมงมุมได้เท่าไหร่ได้3 เซนติเมตรโอ้พูดกันให้สวัสดีไอ้หวยบอกเท่าไหร่นะ3 แสนโอ้ถูกเจ้าบาทได้3 แสนนี่3 แสนเลยถูกรางวัลถูกซื้อเบอร์ละ5,000 กีบสองตัว5,000 กีบโอ้จะได้3 แสนมาคือท่านนี้อ่ะโอ้นี่มาขึ้นเงินก็เลยไม่ไรสบายดีไอ้ถูกไว้บ่ได้บาลานซ์สไลด์ถึงไม่ได้โอ้มีแต่คนถูกหวยเว้ยถูกหวยบ่ได้เยอะแค่ไหนโอ้ยคนเยอะถูกนิดหน่อยโอ้เดี๋ยวก่อนจะมาไว้แล้วขออนุญาตขอได้นะถูก50,000ถูก50,000เมียชื่อเล็กอยู่73บอกแมงมุมบอกนี่แหละมักแมงมุมดีแมงมุมแล้วเงี้ยมันอยู่ห้องน้ำมันก็ถึงซื้อมันเถอะเด้อนะเดี๋ยวนี้มึงไอ้มันไอ้มันชื่อเล็กยังแมงมุมอ๋อมันคือแมงมุมเกื่อนพุ่นเนาะแมงมุมนี่ชื่อเท่าไหร่โอ้นี่ชื่อไล่โอ้ยเธอ10,000ได้บ้าโทษนี่เท่าไหร่น่ะได้6 แสนคุณเจ้าได้6 แสนโอ้ได้ไล่โอ้5,600,000ตอนนี้5,600,000โอ้ได้5,600,000อ่ะ5,600,000ขอโทษเต็มมุมอยู่ห้องน้ำเราไปไล่ตีมันอยู่40โอ้โหเต็มเปียกเนาะมูในพวกคุณใจสั่นโอ้แมงมุมมันมี873ป่ะมันมี873โอ้นี่เขาถูก10,000 กีบพี่น้องโชคดีเนาะเออ560,000ป่ะ5 ล้านเออ5,600,000อ่ะเธอถือพี่หน่อยพี่ใจสั่นอยู่เนี่ยอยากเห็นเงินเยอะเคยถือเท่าไหร่นี่มันถูกรางวัลมันเต็มๆนี่เลยนะ873ปาโต้เงินจะได้เยอะใส่ครับนี่ได้25ล้านกีบพี่น้อง
ยังสักตัวก็ซึ่งเพิ่งสามตัวเหรอเจ้าเนาะทะเบียนรถนะรถต่ำมารถผมไปชนมาโอ้ทะเบียน873นะไม่ได้ซื้อแมงมุมเลยแต่ว่าซื้อทะเบียนรถรถไปชนมาอันนี้ซีเล็กพี่ลูกต้องนำไรติดมีซีฟากระติดพวกจะเลยบุ้มไว้หรอตายเลยคนมันจะถูกเนาะคนจะถูกงวยถูกสร้างตีแมงมุมตายเพียงสร้างโอ้นี่ก็ถูกกว่าครับถูกขึ้นง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะอันนี้ถูกอย่างครับนี่เจ็ดงวดเดียวมันโอ้ถูกหมดแล้วมาถูกโอ้บักมันเบิ้งนะ7337เฮ้โอ้ขังแกไปจังไหนนะอยากเห็นได้เงิน25ล้านกีบนะไปจังไหนเวลาซื้อหมดที่แล้วก็ขึ้นไม่ได้ยากพี่นึกว่าไปแบบสลับซับซ้อนนะอันนี้ก็มาขึ้นนี้ได้เลยขึ้นเลยคือไข่มันงักเนาะไปเอาไก่เจ้าก็ไปเอามันไหนเนาะงักมาแล้วเวลาถูกมาเจ้ามืออันอีกเด้ล่าของไงเวลาถูกที่ไทยแบบถูกมาเจ้ามือบอกเลขอันจ่ายครึ่งเดียวอีกไม่แล้วเลขอันแล้วเขาบอกค่าเลยจ่ายครึ่งเดียวมาเลยจ่ายครึ่งเดียวแล้วถือซ้ำมาแล้วนี่ซื้อเราได้พร้อมเนาะขึ้นมาซื้อได้ได้พร้อมเลยสบายเนาะสบายอาทิตย์หนึ่งออกสามมือพร้อมเมื่อไหร่พี่ชิออกอีกนี้มืออื่นบ่มืออื่นออกใหม่มืออื่นเอาใหม่มืออื่นมาเอาใหม่โอ้มืออื่นเอาใหม่อือมันรวยอยู่เมืองลาวเลยเอา400ล้านเลยนะแม่แล้วผมจะซื้อแมวซุ้มนี่แหละเต็มนี่นี่บอกจักซื้อแมวบ้านก็เอาแมวปลาอยู่น่ะเออเอาแมวสิก็เลี้ยงเข้าเลยบ่ต้องแมวปักก็ยาวเหมือนโอ้เล็กลาวนี่มี2แมวน้องซื้อแมวซุ้มนะผมซื้อซุ้มเด้ซื้อไล่เนี่ยเนาะไม่เดินเนาะรถไปต่ำมาน่ะรถพ่วงไปเชียงขวางรถเข้าโค้งมารถซิปล้อเกือบเบียดนะน่ะมันก็เป็นปลายนี่แหละซ้ำนี่ป่ะมันซ้ำนี่ป่ะอ๋อไล่เราได้ไหมยี่มันดีเนาะ25ล้านกี่ก็ปลายนี่แหละต่ำเนาะผมถ้าเป็นเงินบาทไทย25ล้านนี่เลยโอ้หมาอยู่แล้วพี่น้องเนี่ยแต่พอไปค่าซ่อมรถแล้วก็เอาไปแลกเดี๋ยวจะเป็นเงินบาทนิดนึงค่าซ่อมรถเธอได้หรอค่าซ่อมรถเขาซ่อมให้ยูรถซิปล้อซ่อมไหมโอ้บริเซียเราได้เงินฟรีไหมเนาะได้เงินก็มาเที่ยวโดนกับเงินเบิร์ดอ่ะหมานพี่น้องเบิร์ดเรียก6จ่ายจริงซื้อจริงจ่ายจริงครับที่นี่ทักไข่นี้ยังยากอยู่เลยไปเอาใจเด้อซื้อจริงจ่ายจริงครับที่นี่พี่น้องมาอื่นซื้อไหมไทยรถเจ้าอ่ะไทยรถโอ้จะซ่อมเลยเนาะอันนี้ก็หัวสายลุงนะเนี่ยมาตรฐานซื้อจริงจ่ายจริงโอ้สวัสดีพ่อทุกบ่ทุกเท่าไหร่พ่อทุกฮะ6,000โอ้สุดหลายเนาะมีแต่คนถูกหวยตัวนี้เนาะแม่นเบิดโดยโชคดีปีใหม่พี่น้องใจสั่นเลยเนี่ย25ล้านกีบมือสั่นนึกว่าจะได้ยากได้ง่ายอยู่เด้ฮะ FC บ่เข้าใจเด้ออ่ะไทยๆอันนี้ว่า FC พอดีแหมซื้อหอยยังเบิ่งนะซื้อเท่าไหร่นี่ซื้อ2,000ผมสิถูกได้ถูก 2,000 ได้เท่าไหร่นี่แสนสองฮะได้แสนชาวฮัทกิจอ่ะเดี๋ยวพี่ให้แสนนึงอ่ะใหญ่เลยฮะถนนเนี่ยใหญ่เลยถ้าเราใหญ่เราต่อ5ล้านอยู่อ่ะให้แสนนึงอ่ะสวัสดี FC เนาะใหญ่เข้าใจใช้เงินใช้เงินจ้องเหรออ๋อมันมาแล้วให้ซื้อหนูมาลูกด้วยไปละโอ้ซื้อจริงจ่ายจริงได้จริงเอาไปแลกเงินดีกว่าที่ไหนทีเนี้ยโอ้โหเสียเด่นแล้วเนี่ย25ล้านพี่น้องเอาไปแลกไหนวะไปจิตโดนปล้นไปจิตโดนปล้นก่อนตัวคือหมาแท้ไปทั้ง4ตัวเลยเนาะ25ล้านครับก็คือถือว่าเป็นปีใหม่แล้วก็ถือว่าเรามาเกิดอุบัติเหตุพอดีรถกระจกแตกข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยนะแต่เขาก็จ่ายค่าซ่อมให้แล้วไม่ได้ทำสีอะไรแค่เพียงกระจกแล้วก็นี่ก็ยี่สิบห้าล้านบาทก็ประมาณหารดูเมื่อกี้เนี่ยเอามือถือมาหารดูหน่อยถ้าเป็นเงินบาทมือถือพี่มาไหนนะเดี๋ยวลองหารดูเขาให้มา25ล้านบาทนะครับว่าลงเด่นได้กี่บาทเนาะบางคนบอก25บาท25ล้านแล้วมันกี่บาทหน่วย10,000พันหมื่นแสนล้าน25ล้านบวกอีกตัวหนึ่ง25ล้านหาร640ประมาณ 39,062 บาท 30,000 กว่าบาทครับ
นะเมื่อกี้ให้น้องเขาไปแสนหนึ่ง FC ถอยรถเลยก็แล้วโอ้ตามรถเขาเสียหลายแต่ป่ะตามรถเขาเสียหลายด้วยไปละเดี๋ยวแต่ว่าเราจะไปแลกคืนที่ไหนเนี่ยเอาไปร้านแลกเงินที่นู่นดีกว่าใกล้ตลาดโพสีตัวเทืองตามได้ๆๆโอ้เอาไปแลกเป็นเงินบาทก็ได้เงิน 30,000 กว่าครับพี่น้องก็โชคดีของขวัญปีใหม่โรงเรียนเดี๋ยวไม่ต้องแลกก็ได้เนี่ยเก็บไว้อันนี้ผมจะเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้มารอบหน้าจะแลกสัก20ล้านแลก20ล้านก็เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ 30,000 ประมาณ 30,000 แต่ว่าตอนไปแลกเขาอาจจะให้คนละเรทนะแต่ว่าถ้าเรทเมื่อก่อน 300,000 นะตอนนี้มีเป็นเงิน 5-60,000 นะครับเนี่ยตอนนี้แต่ว่าเงินราวตอนนี้มัน640ไงโอ้มานอยู่20ล้านพี่น้องอ่ะแล้วก็ EP นี้ผมก็จะเห็นเส้นทางการเดินทางกลับบ้านแล้วครับพี่น้องจะกลับบ้านถูกหวยพอดีนะขอบคุณ FC ที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาเงินไปแลกก่อนว่าจะได้กี่บาทโอเคนี่ว่าจะเอามาแลกเอาเงินมาแลกแล้วนี่เขาให้เรทให้สูงกว่าด้วยนะพี่น้องเอามาแลกนี่ถ้าเราเอาเงินบาทมาแลกเขาให้640แต่ถ้าเราเอาเงินกี่มาแลกเป็นเงินบาทเขาให้652เลยครับเรทดีกว่ากันผมก็ยังงงอยู่อ่ะเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินกีบให้640ถ้าเอาเงินกีบมาแลกเป็นเงินบาทให้562นะก็เลยว่าแปลกดีแต่ว่าเขาไม่มีเงินรับแลกเงินบาทแต่ไม่มีเงินบาทครับจังใดก็รับแลกเงินบาทแต่ไม่มีเงินบาทเขาบอกแลกเงินบาทแต่ว่าได้แต่ว่าต้องมีบัญชีในลาวขอบข้อเขาไม่มีเงินบาทเขาต้องโอนบัญชีในลาวเอาจริงๆโอนบัญชีลาวโอนบัญชีไทยก็เหมือนกันตัวเนาะใช่ไหมถือว่าไหมเราเลยจะไปแยกของญาติตัวย่อยที่เมืองหงสาครับพี่น้องเพราะเราจะข้ามด่านที่หลวงพ่อบางนี่งั้นเราไปแลกกันที่หงสาแล้วกันไปกลับรถแล้วก็ข้ามโป๊ะข้ามสะพานเดินทางสู่จังหวัดน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับด่านห้วยโกนครับไปแล้วพี่น้องก็จะเดินทางกลับกันเลยนะครับ EP นี้ก็มากันยาวพอสมควรครับพี่น้องเป็นกำลังใจในการเดินทางเราเดินต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะเมืองหงสาแป๊บหนึ่งไปแลกตังค์ร้านญาตินะข้ามเรือนะครับจริงๆเขาจะขึ้นเหนือไปหนองเขียวไปเมืองงอยไปอุดมไซออกหลวงน้ำทาครับแต่ว่าดูแล้วก็พอดีพงงามครับแล้วก็อย่างหนึ่งกระจกรถผมแตกนั่นแหละก็คือมันไม่มีที่ปิดครับก็เลยแบบกลับจะดีกว่าเดี๋ยวรอเรือเฟอร์รี่ข้ามมารับครับป่ะนี่ถ้าสมมุติว่าแบ่งเขตอาณาเขตนี่ลาวนี่ไทยก็อยู่ใกล้ๆกันเองนะครับน้องพี่น้องน้ำโขงอยู่ตรงนี้เองเป็นรูปหัวใจด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันยาวๆนะครับพี่น้องเจอกันที่เมืองหงสาเลยครับเราข้ามโป๊ะแล้วก็ยิงยาวเลยก็เส้นทางนี้ถนนอันนี้ไทยกับลาวร่วมกันทำถนนดีมากก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณสัก3ชั่วโมงจะถึงด่านจะถึงเมืองเงินด่านที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติครับพี่น้องเดี๋ยวเราลดลงหมดก่อนแล้วเราจอดนี่เดี๋ยวจะโดนหนีบอีกให้เขาไปก่อนไม่รีบเราต้องผงนี่ไปเดินทางกันครับพี่น้องไปมุ่งหน้าสู่เมืองหงสาประเทศลาวมาแลกเงินเรียบร้อยแล้วครับมาถึงเมืองหงสาเป็นเขารับแลกต่างเนาะก็ให้เรทแลกเข้าก็อาจจะแพงกว่าถูกกว่าเรามาซื้อเข้าก็เหลือยอดอยู่นิดหน่อยพอมีแฮงครับพี่น้องตอนนี้เรามาถึงเมืองหงสาแล้วกำลังจะไปอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองเงินก็จะข้ามด่านแล้วนะเดี๋ยวคงจะเคลียร์รถเคลียร์ของเก็บข้าวเก็บของในรถหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันลุงลังมากมันไม่มีแบบก่อนจะกลับบ้านก็ประมาณนี้พี่น้องดูเต็มยัดเลยเดี๋ยวเราไปหาที่จอดร่มๆแล้วก็ผมจะเคลียร์รถให้มันแบบดูดีแลกคืนก็เหลือน้อยกว่าเก่าด้วยพี่น้อง
กินเขาเสียค่าน้ำไปประมาณ500-600 บาท600-700 บาทเท่านั้นซื้องัวได้3โลคนละแต่ว่าเมืองหงสาที่ผมแวะซื้อลิ้นวัวมาแล้วเดี๋ยวให้ดูที่เมืองหงสานี่เนื้อวัวกิโล140 บาทครับทุกส่วนเลือกเอาเลยตัวไหนก็ได้ลิ้นก็140เนื้อก็140ไม่แพงครับเมืองหงสานี่ในเรื่องของเนื้อวัวนี่ผมว่าถูกสุดในลาวละที่อื่นประมาณ100-200 กว่าเกือบ300อะไรเงี้ยบางที่ก็130,000นะแต่ที่นี่ใครมาเที่ยวเมืองหงสาเรามาซื้อเนื้อดูถูกจริง90,000 กีบเองเดี๋ยวผมไปหาที่จอดรถเดี๋ยวเคลียร์รถดีๆก่อนนะครับเคลียร์น้ำแข็งเคลียร์ถังอะไรให้มันดูโล่งๆหน่อยตอนนี้มันแบบเต็มเลยมีจานแตกด้วยเมื่อกี้ตกหลุมโอ้ขายปิ้งแบ่ครับปิ้งเฟอเราจะเดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านห้วยโกนหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือด่านทุ่งช้างนะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านครับพี่น้องแล้วเราก็จะเดินทางยิงยาวๆตอนนี้เวลาประมาณ12:59 บ่ายโมงครับก็ใช้เวลาเดินทางจากเมืองเงินไปบ้านผมนี่ก็ใช้เวลา4 ชั่วโมงครับก็จะถึงประมาณสักไม่เกิน5 โมงเย็นนะครับคงจะไม่แวะไหนเลยยิงกันยาวๆนะครับ EP ต่อไปก็ไปติดตามภารกิจลุงเด่นที่บ้านได้นะอีกทีต่อไปก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆให้น้าเล่หน่อยนุ่นพี่น้องเห็นเตาใหญ่นุ่นไหมสวยมากมันมีทั้งความสวยแล้วก็มีทั้งความบอกไม่ถูกอยู่ท่ามกลางของชาวบ้านที่นี่เนาะโรงฐานโรงไฟฟ้าฐานหินตรงไปมาถูกทางหรือเปล่ารู้ไม่ได้ตั้ง GPS พี่น้องเนี่ยเส้นนี้ก็มุ่งหน้าสู่ตัวโรงไฟฟ้านะครับเราข้ามดอยนี่ไปก็จะเป็นเขตแดนของไทยกับลาวแล้วครับพี่น้องเตาปฏิกรณ์กำลังทำงานเลยครับนั่นที่นี่ฐานหินสุดเยอะมากเลยครับพี่น้องถ้าเราขี่ลงดอยมาจะเห็นโอ้เป็นแบบหลายภูเขาครับเขาพูดมาตั้งแต่นี่อ่ะตั้งแต่ฐานหินตั้งแต่นี่นี่คือสร้างโรงไฟฟ้าอยู่กลางฐานหินเลยครับก็คนไทยก็มาอยู่ที่นี่เยอะนะครับเป็นวิศวกรไทยเนาะอยู่โรงไฟฟ้าไปเดี๋ยวรีบไปที่หน้าด่านกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปเคลียร์รถผมด้วยไปแล้วครับพี่น้องมาถึงเมืองเงินแล้วนะครับก็มาถึงด่านตม.ลาวพอดีนะครับพี่น้องประเทศไทยอยู่เลยเนินนี้ไปนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปทำเอกสารกันนะครับก็จะข้ามกับประเทศไทยแล้วครับพี่น้องแต่น่าอยู่หน้านี่ใกล้ถึงฝั่งแล้วครับใกล้ถึงบ้านแล้วครับเหลืออีกประมาณไม่ถึง3 กิโลเราจะถึงจังหวัดน่านเดี๋ยวเดินขอตัวทำเอกสารแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันก็ยาวๆเลยนะครับพี่น้องถึงนู่นแหละก็ตอนนี้เวลาประมาณบ่าย2 โมงตรงครับน่าจะถึงบ้านประมาณสัก6 โมงนะครับ4 ชั่วโมงออกจากไทยฝั่งไทยไปใช้เวลาเดินทางประมาณ4 ชั่วโมงครับโอ้อะไรนอไปส่งประเทศไทยนู่นนะถึงแล้วครับตม.ลาวครับแล้วทางตม.ลาวมาแล้วครับพี่น้องก็มาสแตมป์เจ้าหน้าที่พูดเพราะนะสบายเราก็จะไปสแตมป์ฝั่งไทยต่อคือเป็นเนินเขาลูกเดียวนะครับมีแล้วก็แบ่งกันระหว่างประเทศฝั่งไทยนี่จะอยู่เนินนะเดี๋ยวตอนตม.ไทยจะเขาจะตรวจรถเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรถเราต้องไปจอดกลางเนินต้องใส่เบรกมือต้องใส่เกียร์คาไว้ครับอันนี้พื้นที่ระหว่างประเทศห่างกันก็ประมาณสัก1 กิโลนี่มั้งเนาะ1 กิโลหรือ500 เมตรเลยนะครับ1 กิโลตรงนี้ก็เป็นที่แบบที่ส่วนกลางระหว่างไทยกับลาวถ้าไปที่เมสอดที่ตรงกลางเนี่ยพวกโรฮิงญาเขาไปอยู่กันพม่าก็ไม่ให้เข้าไทยก็ไม่ให้เข้าก็เลยอยู่ตรงกลางนี่แหละประมาณกิโลนึงพี่น้องอันนี้กึ่งกลางไทยลาวครับเมื่อกี้เขาติดป้ายอยู่ลงมานี่ก็เป็นฝั่งไทยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเลนนะเด้อของมันทุบเราก็ต้องมาเปลี่ยนเลนนะครับเข้าสู่เขตประเทศไทยแล้วครับพี่น้องกลับมาสู่มาตุภูมินะครับนี่เดี๋ยวรถไปจอดตรงนี้แล้วก็สแตมป์แล้วเดี๋ยวรถไปตรวจตรงนี้ต้องเอารถไปตรวจด้วยนะครับ
โอ้โหพี่น้องตอนนี้ก็ 2,500 กิโลแล้วครับ16นาฬิกา37นาทียังไม่ถึงจังหวัดไหนเนี่ยอยู่ไหนเนาะเมืองมะแขวนครับจังหวัดน่านไปเชียงคำเราต้องไปมุ่งหน้าสู่เชียงคำจังหวัดพะเยานะครับนี่มาซื้อมะแขวนก่อนเคยซื้อไปแล้วก็โอ้หอมมากแขวนโอ้ส้มเขียวหวาน300กิโลซาบัตมะแขวนน่านไหมเนาะถุงกี่บาทครับนี่ถุงละ100บาทโอ้หอมขนาดพี่น้องนี่เวลามะแขวนคือมะแขวนน่านตรงนี้ขึ้นชื่อที่สุดของภาคเหนือเราคือมะแขวนน่านเนี่ยครับพี่น้องนี่หอมใส่ลาบใส่ซาก็ได้ใส่ได้หลายอย่างอันนี้นอกจากโรงงานพริกลาบเราแล้วนี่เราซื้อไปกินต่อของใหม่หอมหอมร้อยหนึ่งไหมเนาะโอ้คนที่น่านนี่เขาใส่แกงแค่เอาใส่ไก่ทอดมะแขวนหมูทอดมะแขวนคนลาวนี่เปิดเอาไปใส่สปะอย่างเดียวนึงฮะมะแขวนเมืองนี่กันครับนี่ร้อยหนึ่งเนาะครับง่ายๆเลยแฟนเมืองน่านของดีอันนี้อยู่อำเภอไหนครับนี่สองแควอ๋อสองแควไปพี่น้องขอบคุณครับสองแควสองแควจังหวัดน่านได้แล้วครับบอกแฟนเดี๋ยวจะได้ขึ้นดอยไปสูงๆนู้นเลยนะผมน่าจะถึงบ้าน18 19ดูจาก GPS บอกถึงบ้าน19นาฬิกาครึ่งอยู่นะพี่น้องน่าจะทุ่มกว่าแล้วครับเดี๋ยวต้องรีบเดินทางกันหน่อยก่อนจะมืดครับตอนยังอยู่สองแควอยู่เลยมาแล้วครับพี่น้องจบทริปการเดินทาง 2,656 กิโลครับทริปนี้ไม่ถึง 3,000 โลนะครับพี่น้องตอนนี้เวลา19:54 นาทีเราก็มาถึงอำเภอเวียงเชียงรุ่งถึงบ้านแล้วครับพี่น้องโอ้การเดินทางเราตั้งแต่กี่โมงตื่นแต่6โมงเนาะมาถึงนี่ก็12ชั่วโมงเลยครับพี่น้องแต่ว่าขับจากอันนั้นขับจากอำเภอดันเลดันทุ่งช้างดันห้วยโกดมาเนี่ย5ชั่วโมงครับถึงบ้านผมมาถึงบ้านแล้วพี่น้องโอ้มันอยู่บ้านเกือบ20วันพี่น้องป่ะโอ้อยากพักผ่อนครับโอ้เดี๋ยวให้ผู้จัดการเปิดประตูก่อนจบทริปการเดินทางแล้วพี่น้องนี่นะ 2,657 กิโลครับ1:54นาทีเหมือนเดิมอะโอ้บ้านสวนเป็นยังไงบ้างเนาะมือตื้อๆแล้วที่นี่รถจอดข้างนอกนี่รถยังอยู่ครบโอ้มาหอดบ้านแล้วเด้อพี่น้องเอ้ามาแล้วครับพี่น้องวันนี้กลับมาถึงบ้านนะครับวันนี้มานอนบ้านย่าที่อำเภอดอยหลวงต่อเลยพรุ่งนี้จะพาย่าไปหาหมอต่อนะครับพี่น้องก็ขอบคุณ FC นะครับที่เข้ามารับชมใน EP นี้นะในซีซั่นนี้แบบประมาณสัก 17-18 EP นะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านนะครับมีภารกิจหลายอย่างเพราะว่าเราเดินทางกันหลายวันเนาะหลายโอ้ตั้งแต่เชียงรายไปพะเยาไปแพร่ไปอุตรดิตถ์ไปหลุมสักออกโอ้โหอะไรนะจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยก็เข้าบ้านพี่บาสเนาะไปอุดรนะครับทะลุสกลนครออกนครพนมอูไก่อ่ะนครพนมก็ขึ้นข้ามนครพนมก็ข้ามไปเมืองท่าแขกไปหาเซียวตวยเซียวอึ่งนะขึ้นไปหาตวยโยอีกแล้วก็ยิงกันยาวๆขึ้นประทับใจครับทริปนี้เส้นที่ผมยังไม่เคยไปผมก็อยากไปนะภูหัวโดนนะที่เมืองไสสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไปถึงเชียงขวางเส้นนี้ทางก็ดิบๆหน่อยแต่ว่าคุ้มค่ากับการเดินทางกับขากลับมาก็ยิงยาวมาเลยครับออกจากหลวงพระบางมาก็รู้สึกก็เพลียเหมือนกันอ่ะก็ขับรถจากหลวงพระบางก็ยิงยาวจนถึงจังหวัดเชียงรายมาถึงค่ำพอดีนะครับพี่น้องก็ขอบคุณทุกคนนะครับกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเดินทางของโรงเรียนต่อไปนะพี่น้องนะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับพรุ่งนี้ทำหน้าที่ของลูกชายต่อไปนะเดี๋ยวพาแม่ไปหาหมอเรียบร้อยแล้วก็จะไปไหนต่อรอติดตามสำหรับ EP นี้ลูกเรียนขอตัวพักผ่อนนอนกันนะครับพี่น้องพรุ่งนี้จะตื่นเช้าพาแม่ไปหาหมอต่อนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับพี่น้องสำหรับ EP นี้ขอบคุณนะครับสบายดีอันนั้นแต่งตัวนอนละ
าบน้ำไปชุดนอนแล้วนะไปแล้วครับพี่น้องบ๊ายบาย